สามสี่โอเคได้ค่ะได้ไหมไอ้งานทำร้องแล้วสวัสดีครับเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ค่ะได้พร้อมนะขึ้นที่พี่ก่อนค่ะอ่ะห้าสี่สามสองครับสวัสดีครับกับแฟนคลับของมอสทะเลนะครับแม่เอาใหม่นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอสทะเลเลยวันนี้เรามาพบกับโอเคนะใหม่ห้าสี่สามสองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับยินดีกับช่องมอสทะเลยินดีต้อนรับเข้าสู่ต่อโอเคทียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอสทะเลอ่ะห้าสี่สามสองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอสทะเลนะครับวันนี้เราจะพาแฟนคลับของมอสทะเลไปพบกับยอดมวยเมืองระยองอีกคนนะครับถ้าจะเอ่ยชื่อเอ่ยฉายาคิดว่าแฟนมวยอายุ40ปีขึ้นไปนี่ต้องรู้จักนะครับฉายาเขาก็กระเบนธงชื่อชกมวยก็คืองาเทาอัทละอัทธรุ่งโรจน์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมงาเทารุ่งโรจน์ครับชื่อคายเรียกยากหน่อยนะอัทธรุ่งโรจน์ครับอัทธรุ่งโรจน์อัทธละรุ่งโรจน์สมัยก่อนพี่เข้าใจคำนี้ไงอัทธรุ่งโรจน์อ๋ออัทธรุ่งโรจน์นี่ตอนนี้มึงอายุเท่าไหร่ละอายุ42นะ42มึงไปยังไงมายังไงถึงมาต่อยมวยเนี่ยเริ่มยังไงครับก็มีครูใกล้ชิดสุดยอดธงเขาเห็นแววอ๋อครูแดงเนี่ยนะครับครูแดงครับตอนนั้นมึงอายุเท่าไหร่อายุเลย11ขวบ11อ๋อมึงกับครูแดงบ้านอยู่ใกล้กันครับอ๋อแล้วมึงอยู่ครูแดงนานมั้ยต่อยกี่ครั้งนานนะต่อยอยู่ก็ตามภูธรเงี้ยต้อง10ครั้ง10ครั้งแล้วมึงอยู่กับครูแดงในตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ก่อนจะไปอยู่อัทธรุ่งโรจน์เนี่ยอัทธรุ่งโรจน์ตอนนั้นต่อยไปต่อยไอ้เข้าเทพแม่งตอนนั้นเข้าเทพแล้วอ๋อตอนนั้นก็ตัวใหญ่แล้วดิต่อยพี่ฉัตรพลนะฉัตรพลเดชรัตน์ข้าตัวโหงเลยครับโอ้ครูแดงก็ให้มึงไปอยู่กับสจอแดงเมืองระยองนู่นน่ะนะพี่จอแดงอ๋อก็ไปตอนโตแล้วมึงอยู่ครูแดงนี่ก็ตรงนี้6-7 ปีอ่ะดิครับอ๋อแล้วไปยังไงมายังไงมึงถึงแบบมาต่อยมวยมึงชอบหรือชอบครับพี่พี่น้องกี่คนถามก่อนตอนนี้พี่น้องกี่คนพี่น้อง4คน4คนผู้ชายผู้ชาย2ผู้หญิง2แล้วผู้ชายมีใครต่อยมวยมั้ยมีไม่มีครับมึงคนเดียวครับคนเล็กคนครับแล้วมึงอยู่บ้านนอกประมาณสักกี่ครั้งวะก่อนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยก็60กว่าครั้งได้ครั้งเข้ามาต่อยครับตอนนั้นเข้ามาตอนเล่นใช้อะไรงาเทาอ่ะงาเทาสยอนยิมครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นงาเทาทะลุโลดครับคุณต่อยมวยนี่มีครั้งไหนแม้ที่เจ็บมากที่สุดเนี่ยก็มีต่อยมีใครจำได้ไหมลูกน้องของสมรักคำสิงก็ลูกน้องสมรักคำไม่ใช่แสนชัยนะไม่ใช่ลูกโอ้ยวันพิชัยป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่วันพิชัยนะไม่เป็นไรลืมเราเจ็บสุดแล้วเหรอเจ็บแล้วมึงมีครั้งไหนที่ต่อยแล้วแบบภูมิใจมั้ยต่อยภูมิใจคือต่อยได้แชมป์พวกแชมป์ฟอร์ดแล้วก็ได้แชมป์ไอ้เวทีมาตรฐานเลยมึงได้แชมป์กี่เส้นตามครับของลุมพินีทั้งหมดของลุมพินีไอ้ของลุมพินี118ปอนด์โอ้ยมี118นะเป็นตามได้จะใครเพชรมณีเพชรสุภาพันธ์นะเพชรมณีเพชรสุภาพันธ์แล้วก็แชมป์ฟอร์ดเรนเจอร์ได้ฟอร์ดเรนเจอร์มวยล่อครับมวยล่อแสนชัยธีระเกียงไกรอ๋อชนะแสนชัยธีระเกียงไกรไอ้กระเด้งเขย่าขวดแรกนะคุ้นเข่าเขย่าขวดแล้วต่อยล่างเดินต่อยชนะเด่นละนายเกียรติศักดิ์ของคาชิงแชมป์รุ่นไหนร้อยไอ้ชิงแชมป์ประเทศไอ้ประเทศไทยครับไทยโลกอ๋อสภามวยไทยโลกสภารุ่น122 122แล้วก็เฟสสุดจูเนียร์เฟเธอร์มั้งจูเนียร์เฟเธอร์122แล้วมึงเลิกมวยวันนี้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนเลิกเนี่ย20กว่าก็ปี53ครับครั้งสุดท้ายต่อยชาตรีปืนรัตนาที่ชาตรีปืนรัตนาช่อง5ทบถ่ายทอดนะรัตนจรครับอายุเท่าไหร่ตอนนั้น20กว่า20กว่าไอ้เนี่ยปีมันน่าจะ30แล้วน่า30แล้วพี่ว่ามึงน่าจะ30อยู่นะครับเพราะช่วงมึงต่อยเนี่ยหลังๆมาก็ก็ตอนนั้นก็26 27แล้วแหละแต่ลืมบอกไปว่างาเทาเนี่ยนะครับ
ป็นไอดอลของลูกชายผมเลยนะครับของน้องแชมป์นี่เขาชอบมากแล้วเป็นนักมวยคนเดียวที่น้องแชมป์เขาชอบนะครับถามเคยถามน้องแชมป์ว่าเฮ้ยคุณชอบงานเท้าตรงไหนเขาดำแล้วแบบเขาเวลาเขานวดน้ำมันแล้วก็เงาดีเขาบอกหุ่นดีพี่แชมป์แล้วมีต่อยแบบครั้งไหนที่ประทับใจสุดเลยเนี่ยมีก็ต่อยตอนนั้นก็ต่อยน้องบีอะไรเงี้ยจากต่อยน้องบีด้วยเหรอต่อยน้องบีสองครั้งแล้วพอพิทักษ์ต่อยครั้งตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยโอ้นี่มันต่อยมวยดีๆทั้งนั้นระดับน้องบีมีมึงมีต่อยใครมาในที่พอจำได้เนี่ยต่อยน้องบีต่อยธงชัยต่อยธีราชัยแล้วต่อยธงชัยโดยแพ้ชนะก็ธงชัยแพ้นอกแพ้นอกก็แต่มึงน้องมันเนี่ยครับแล้วต่อยเสือหวนเล็กเสือหวนเล็กครับขาดตัวสูงสุดเลยนี่แสนห้าครับแสนห้าครับแล้วจอแดนให้มูคนละครึ่งคนละครึ่งเลยได้เต็มครับเอออย่างนี้เลิกมวยก็น่าจะเหลือเยอะอยู่พอดีเหลือไหมต่อยมวยนั้นพอเหลือทำไอ้ปู่ห้องแถวให้แม่ครับในช่วงนั้นตอนมึงได้เงินมาก็ไปปู่ห้องมีที่ดินอยู่มีที่ดินปู่ห้องแถวแล้วก็เปิดร้านค้าขายของเปิดของทำกับเมียเก่าครับแล้วตอนนี้กับเมียเก่าแยกกันแยกกันมีลูกไหมมีลูกเขาลูกสาวเขาคนนึงนะเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกสาวมัน15 16แล้วก็โตเป็นสาวแล้วนี่นะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะแล้วอีกคนมีกี่คนลูกกี่คนต้องครับ2คนกี่เมีย2เมียครับอ๋อ2เมียแล้วเมียที่2นี่ลูกกี่คนเอ๊ะลูกคนเดียวลูกคนเดียวผู้ชายผู้ชายผู้ชายแต่อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุประมาณ10ขวบได้ก็โตแล้วแล้วตอนนี้ก็คือเลิกทั้งสองเมียเลิกสองเมียแล้วมีเมียใหม่มีแฟนก็คบกันอยู่ที่คนตะพงนะอ๋อแต่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้อะไรกันอ๋อนี่แหละนักมวยนะเขาบอกว่าถึงจะไม่หล่อแต่ก็มีเสน่ห์นะเห็นอย่างเห็นง้าเท้าอย่างนี้แต่เมียสามแล้วนะตอนนี้ลูกสองแล้วชีวิตตัวนี้เป็นไงปัจจุบันนี้เราทำอะไรก็ทำสวนทางพ่อตาแม่ยายทางตะพงก็ช่วยทำสวนบ้างสวนในสวนทุเรียนทุเรียนนะแล้วก็มีเยอะไหมก็ผมมีทุเรียนเงาะลงกองแล้วถึงก็ไปออกขายอะไรเงี้ยปีนึงก็ขายได้หลายแสนอยู่ครับตรงนี้แล้วผมก็รับจ็อบไปทำงานไอ้ขั้วโป่งบ้างไปอยู่ที่นู้นที่ชาติเขาให้ผมส่วนมากตัดหญ้าให้วันละ400อะไรเงี้ยก็ไปช่วยเขาตรงนั้นไปดูแลแรมันดูแลมันเขาอายุหัวเข่าเสื่อมแล้วเป็นอย่างว่าครับก็จริงๆเราเองก็เสียดายนะยังไงงาเท้าเนี้ยเรายังคิดว่าเขายังมีความสามารถมีวิชาอยู่ในตัวเยอะเราอยากให้เขามาสอนมวยเพราะไม่นั้นถ้าเขาไม่สอนเนี่ยวิชามวยไทยก็จะหายไปกับตัวเขาจริงๆพี่ก็อยากให้มึงสอนมวยอยู่นะเดี๋ยวครับถ้ามึงไม่ก่อนมาลิออกมาเลยครับก่อนมาลิมาเล่ๆมานี่เลยมึง2ตัวมานี่เลยมามาลิพายมาเร็วพายพายมานี่พายมาเร็วพายพายมานี่เออออกมาเร็ววิ่งหนีเลยไปเลยไปเร็วๆทีละเวทําอย่างที่มึงไม่ออกถึงตรงไหนแล้วเนี่ยต่อเลยถึงตรงไหนเมื่อกี้หนูลองหยุดเทปแล้วลองกอดูดิไม่มันไกลมากอืมเรื่องครอบครัวเรื่องทำงานแล้วมึงคิดว่ายังมึงอยากสอนมวยไหมใช่อยากครับเออเพราะจริงๆเรามึงว่าพี่ว่าสอนมวยหนึ่งร่างกายดีแน่เพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้อะไรพวกนั้นครับสอนมวยเสร็จกินข้าว3 ทุ่ม 4 ทุ่มนอนพักผ่อนตื่นเช้ามาสอนมวยได้ร่างกายได้ใช้ความรู้ของเราเนี่ยไปเขาเรียกอะไรไปเผยแพร่กับเยาวชนให้เยาวชนเขารู้เออนี่เขามีลูกเด็ดยังไงอะไรยังไงนะครับจริงๆพี่อยากมาอยู่นะถ้าไม่มีอะไรมึงมาอยู่กับพี่ได้อยู่เพราะครูแดงเขาอยู่นี่เหมือนอยู่กันเหมือนแบบครอบครัวเป็นพี่น้องกันไม่มีนายจ้างไม่มีอะไรครูแดงเป็นครูมวยผมคนแรกนั่นพี่รู้อยู่กันแต่เขาพาไปอยู่ที่ออนยิมของครูโบกิจชัยชัยไอโบพี่ไอโบนะพี่น้องแดงนะครับอ๋อไปซีออนยิมนี่ช่วงนั้นผมเกย์แล้วเขาส่งตัวผมต่อยชันรุ่นเด็ดแล้วครั้งสุดท้ายแล้วเกย์แล้วก็เขาส่งไปหาพี่แดงให้ผมไปดูจอแดงเลย
มึงดื้อนี่คือดื้อมากเลยช่วงนั้นดื้อครับพี่แต่ตอนนี้ก็เลิกแล้วอายุมากขึ้นครับลูกเริ่มโตแล้วแหละอายุ15แล้วเจอกันบ่อยไหมลูกสาวเจอวิดีโอคอลเขาอยู่ลูกอยู่จันทบุรีแต่ลูกชายอยู่ในตัวเมืองระยองครับก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆอยู่เจออยู่โทรวิดีโอคุยอย่างเดียวอ๋อแต่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานเนี่ยเป็นปีอยู่ก็นานเหมือนกันแต่คุยทางโทรศัพท์อยู่แล้วพี่เส้นแชมป์ทั้งหมดกี่เส้นแล้วได้จากใครบ้างกี่ตอนก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ถามไปแล้วครบไหมครบ3เส้นได้จากใครบ้างได้จากเส้นแรกได้จากเพชรมณีเพชรสุภาพันธ์118เพชรมณีเพชรสุภาพันธ์118ปอนด์แล้วก็มาได้แชมป์มวยรอบเรนเจอร์ครับแล้วพอเข้าฟอร์ดต่อยฟอร์ดเกียงไกรครับชนะแสนชัยจิรัตน์เกียงไกรขุนเขาเขย่าขวดแล้วเส้นที่3นี่ของราชดำเนินชนะเด่นดนัยเกียรติศักดิ์คงคาเกียรติศักดิ์คงคาแชมป์122ปอนด์ของราชดำเนินมีนักมวยในดวงใจไหมมีนักมวยในดวงใจไหมพี่ถามใหม่สิถามใหม่ลูกครับมึงมีนักมวยในดวงใจไหมก็พี่สามารถเคยลง50ปอนด์ก็คือนักมวยในดวงใจก็พี่ก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่ก็คือชอบพี่มากหมดนั่นแหละครับไอเราก็เข้าใจอยู่ว่าเด็กรุ่นใหม่ส่วนมากชอบพี่มากหมดนะครับแล้วเลิกมวยตอนนี้ชีวิตปกติก็ช่วยเมียทำสวนผลไม้แล้วก็มาดูแลแม่แฟนทำงานอิเล็กทรอนิกส์แล้วผมก็อิเล็กทรอนิกส์อ๋อเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วผมก็ทำสวนพอวันไหนรับจ็อบเข้าไปงานที่ห้วยโป่งไปของพี่นุชของพี่ชาติห้วยโป่งนี่คือเป็นสถานกักกันหรือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไอเป็นโรงงานของแกงโรงงานไอ้แกนทองแล้วก็ไปช่วยเขาตัดยุงตัดหญ้าอะไรตรงนั้นดูแลให้วันละ400โอเคก็ดีอยู่แล้วมันมีทุกวันไหมเดือนหนึ่งเพราะผมทำทุกวันแต่ผมไม่ทำบ้างไม่ทำบ้างครับโอเคมีอะไรอยากจะฝากกับน้องๆรุ่นใหม่ไหมว่าอยากจะเป็นมวยดังควรจะยังไงมีวิธีเก็บตังค์ยังไงเนี่ยลองฝากตรงนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่หน่อยก็ดีอยู่นะเพราะเราเป็นรุ่นพี่แล้วแหละตอนนี้ก็อยากเป็นมวยดังอยากเป็นมวยดังก็ต้องขยันฟิตซ้อมรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่ในระเบียบอยู่ระเบียบอยู่ในระเบียบวินัยครับแล้วเก็บเงินน่ะเก็บเงินก็ได้มาเก็บครึ่งนึงแล้วตอนมึงต่อยมวยใครดูแลเรื่องเงินมึงเก็บฝากเองอ่ะเก็บฝากให้พ่อแม่เก็บฝากเองช่วงนั้นมันเดี๋ยวว่าพี่ได้ง่ายแล้วแต่ได้ง่ายแล้วเรากำลังหนุ่มด้วยนะสมมติได้ค่าตัวแสนนึงผมว่าหักครึ่งกับพี่แดงแล้วก็เหลือ50,000ก็ฝากก็ของ30,000อย่างเงี้ยแล้วใช้เหลือก็เที่ยวครับใช้เที่ยวมั่งอะไรเงี้ยแล้วเลิกมวยดีเหลือเก็บหลายแสนมาเรื่อยก็ผ่านการแต่งงานมา4รอบ3รอบมึงนะครับโอ้มีจ้าอิสลามอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวมุสลิมครับเขาอิสลามอ๋ออิสลามไม่เป็นไรไม่ผิดอิสลามมีเมียได้4คนครับอ๋อนี่มึงเพิ่ง2ที่3ได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งแล้วลุงเป็นมวยอะไรคะเอ้ยพี่เป็นมวยอะไรครับพี่ถามให้หน่อยอ๋อมีคนเขาสนข้องใจว่ามึงเนี่ยเป็นมวยอะไรฝีมือหรือมวยเข่าอะแรกๆเลยมวยเข่ามวยเข่ามาพัฒนากับกูแดงได้ได้เตะซ้ายเป็นได้อะไรเงี้ยเปลี่ยนมันเข่าได้ไอ้นี่ได้ไม่อันนี้เขาเรียกว่ามันตามธรรมชาติครับแรกๆใช้กำลังพอหลังๆเราเริ่มมีลูกเก่ามีอะไรก็มาเป็นฝีมือผสมได้ทางนู้นเชิญมาเราเชิญกลับได้เชิญกลับได้ไงก็คือเริ่มมีฝีมือผสมครับเองลืมถามไหมว่ามึงต่อยค่าตัวสูงสุดเลยเนี่ยได้เท่าไหร่ได้แสนห้าต่อยแสงที่ร้านลูกบอลใหญ่ครับต่อยที่ไหนต่อยแสงที่ไหนต่อยลูมินีนี่ครับวันออกรายการแพ้ชนะวะแพ้ครับแพ้แต่มันเอ๋ยีรันนะแต่ยีรันพี่จะถามเลยพี่หนูอยากรู้คำถามอะไรบ้างอ่ะก็มีแบบไฟเด็ดๆไหมคะที่แบบอยากจะเล่าหรือว่าเดี๋ยวพี่ถามคนจำอ่ะพี่จะมีไหมมึงเดี๋ยวพี่ถามมึงนิดนะไฟในทรงจำมึงมีไหมไฟที่กูต่อยโอ้ยต่อยแล้วแม่งประทับใจกูแม่งไฟในทรงจำคือต่อยพี่สดรุ่นหลังพลอยฮะ
ผมต่อยใกล้จบด้วยเหรอครับต่อยมวยรอบก็ผมก็เหมือนหักปากกาเทียนอะไรเงี้ยลงเพื่อแต่ใจตรงนี้เลยเป็นรองขึ้นไปเป็นรองตลอดแล้วผู้ชนะก็อย่างไรได้พันศอกพันศอกนับอ่ะไม่แน่ใจน่าจะนับแต่ว่าได้พันศอกแต่ถ้าเป็นรองขนาดนั้นถ้าไม่ฟันศอกนับก็ชนะยากอยู่ครับน่าจะนับอยู่นะอ๋อเป็นไฟประทับใจของเราได้พัดไฟตัดเชือกมีไฟอ๋อไฟตัดเชือกด้วยที่ไอ้มวยเล่นไอ้ฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยนะอ๋อที่ได้แชมป์ฟอร์ดเรนเจอร์อืมโอเคครับวันนี้ก็เป็นเขาเรียกเดี๋ยวพี่ขึ้นใหม่พี่ลืมทำช่วงสุดท้ายอ่ะไม่เอาเก็บประวัตินะเราที่มาที่ไปของการอของการเข้าสู่วงการมวยและเลิกมวยของงานงานเราก็ได้โอเคครับก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเกี่ยวกับชีวิตของงาเทาอ่ะการเป็นนักมวยต่อยยังไงเลิกมวยยังไงมีเงินเก็บไหมอะไรนะครับเออพี่ถามอีกคำเดียวคำเดียวแล้วเดี๋ยวพี่พอละครับพี่ครับต่อยมวยเคยล้มไหมไม่เคยเลยครับเคยโดนไล่ไหมไม่เคยไม่เคยเหมือนกันโอ้โดนไล่มันมีแต่ผู้ชกครับโอ้ผู้ชกโดนไล่กี่คนมีรุ่นละชัยน่าจะคุณโดนไล่ครับรุ่นละชัยก็โดนไล่รุ่นฉลามขาวที่มันโอ้ยฉลามขาวที่ตอนนี้ที่โดนอุบัติเหตุพิการอยู่โอ้นี่ก็ต่อยระดับรุ่นนั้นโอเคครับผมไปโอเคขอบคุณครับผมไปขอบคุณมากครับผมนี่มาจากระยองเลยนะเนี่ยอยากมาเที่ยวน้ำมึงว่างถ่ายรูปเออถ่ายรูปมึงว่างมึงอยากสอนมวยมึงอยู่กับพี่เลยนะเอาถอดเก็บไปก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายรูปเปิดไม่ดีปิดไม่ดีพี่ก็เดี๋ยวเปิดใหม่ปิดใหม่ก็ได้เนี่ยก็ต้องสองคนไงต้องนั่งก็เออก็ได้อยู่ให้พี่ปิดแอร์พี่ไม่รู้พี่ก็วันนี้ช่องวัดทะเลอะไรเงี้ยคือแค่ขอบคุณแล้วจบรายการอะทุกทีปิดยังไงนะไม่รู้พี่ปิดมั่งไอ้ต่อยปิดมั่งน่ะเห็นไหมให้แต่คนอื่นปิดพี่ใส่ไมค์อยู่ไหมใส่อยู่ก็เห็นสองคนนั่นแหละครับสำหรับวันนี้เราก็ได้รู้ประวัติของงาเทาแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ครับคลิปหน้าไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณครับสวัสดีครับตัวอะไรที่ขึ้นใหม่ที่พี่ลืมหัวไปละโอ้พี่จะเล่นละครได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยบอกว่าสำหรับวันนี้เราก็ได้ทราบประวัติของงาเทาแล้วอะไรเงี้ยอ๋อแค่นี้เลยครับวันนี้เราก็ได้ทราบประวัติของงาเทาไปแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มชกมวยจนมาตั้งแต่เริ่มชกมวยจนเลิกมวยตั้งแต่เริ่มชกมวยจนเลิกมวยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าดูว่าจะพบกับใครนะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณงาเทาด้วยนะครับทีมอุตสาห์ให้สัมภาษณ์มาจากระยองเลยนะครับครับสวัสดีครับตัดเอาตัดเอาดูมานี่